มาที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็เตรียมพิจารณาคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยากรณีจัดซื้อเรือดำน้ำมีปัญหาความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินระบุว่ากรณีคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจรัฐธรรมนูญตรามาตรา231วงเล็บ2เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองกรณีการดำเนินการลงนามในสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำ S26T ของจีนของรัฐบาลหรือกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพเรือว่าเป็นการกระทำของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบตามรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติงบประมาณหรือไม่นั้นขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในชั้นของสำนักกฎหมายของสำนักงานผู้ตรวจสอบคำร้องอยู่ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมผู้ตรวจเพื่อพิจารณาซึ่งคาดว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะสามารถเข้าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้ในวันอังคารที่16พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นตามคำร้องว่าการกระทำดังกล่าวมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจริงผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถยื่นความเห็นต่อศาลปกครองให้พิจารณาได้ทั้งนี้คงจะต้องรอดูว่าการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการโดยเร็วเพื่อส่งความเห็นไปยังศาลปกครองพิจารณาก่อนที่จะมีการวางมัดจำงวดแรก700ล้านบาทในวันที่24พฤษภาคมนี้หรือไม่ค่ะ